สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นการติววิชา LB 202 Property Law นะคะโอเคหลังการตายของ A นะคะก็มีอยู่4คนที่อยากจะเคลมแลนด์ของ A นะคะโอเคคนแรกเนี่ย B ทำ Written Agreement to Sell กับ A นะคะหรือสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งปัญหามันมีอยู่ว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันไม่เหมือนกับ sell contract คือโดยทั่วไปอะถ้าสมมติ parties enter into sell contract อะมันก็จะเกิดการโอนกรรมสิทธิ์ทันทียกเว้น agree otherwise แต่กรณีของสัญญาจะซื้อจะขายนะคะ written agreement to sell คือมันยังไม่เกิดการ transfer of ownership นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่า B อะก็จะมีแค่บุคลสิทธิต่อ A นะคะแต่ A อ่ะตายไปแล้วก็นะคะเขาก็จะมีแค่ claim right ซึ่งยังไม่มีทรัพยสิทธิข้อที่2นะคะ C concluded in an written agreement stating that they agreed that C took ownership in A's plot of land instead of indebted payment นะคะก็คือ C เนี่ยมันทำสัญญาตีใช้หนี้กับ A ซึ่งมันก็จะตรงตามมาตรา1299วรรค1เรามาดูตรงนี้คือเขาบอกว่าไอ้4คนเนี่ยค่ะ none of them has registered the asserted rights in the land register แล้วเขาถามว่าแล้วไอ้4คนเนี่ยใครมีสิทธิ์ดีที่สุดพอ C นะคะกรณีของ C มันตรงตาม1299วรรค1ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยนิติกรรมนะคะแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าวรรคหนึ่งอ่ะบอกว่าถ้าสมมติไม่ได้จดทะเบียนก็จะไม่ได้มาซึ่ง real right หรือว่าทรัพยสิทธินะคะคนที่3 D the only statutory heir of A นะคะเป็นทายาทโดยธรรมเราก็จะต้องดูมาตรา1599 1600แล้วก็1299วรรค2เพราะว่าเป็นการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยทางอื่นที่ไม่ใช่นิติกรรมนะคะ other modes คือดูผิวเผินเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เป็นทายาทโดยธรรมเนาะตามอันเนี้ยเขาก็จะได้มาซึ่งทรัพยสิทธิแต่ว่าปัญหามันมีว่าเราจะต้องมาดูข้อ E นะคะ E เนี่ยมัน adversary possess ที่ดินของ A เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งก็จะตรงตามการครอบครองปรปักษ์ของมาตรา1382กับ1299วรรค2การได้มาซึ่งทรัพยสิทธิโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมนะคะคือถึงแม้ว่าID เนี่ยค่ะมันจะดูผิวเผินเหมือนว่าได้ที่ดินของ A มาแล้วใช่ไหมแต่ว่า E เนี่ยค่ะเขา adverse possession มาก่อนที่ A จะตายแล้วซึ่งกรณีของ D นะคะมันเกิดหลัง E เนาะก็หมายความว่าอะไรหมายถึงว่า E เนี่ยได้มาซึ่ง real right แล้วนะคะสรุปได้ว่า E เนี่ยค่ะมีสิทธิ์ดีที่สุด compare with the other three นะคะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูคือเนี่ย keyword มันคือ none of them has registered their asserted rights ใช่ไหมคะคือ1299วรรค2เนี่ยมันจะต่างกับวรรค1ตรงที่เนี่ยอย่างที่บอกคือวรรคหนึ่งอะถ้าไม่จดทะเบียนก็จะไม่ได้มาซึ่ง real rights ใช่ไหมคะแต่วรรคสองเนี่ยไม่จดทะเบียนไม่มีปัญหาค่ะการที่ไม่ได้จดทะเบียนอะเขาก็ยังได้มาซึ่งทรัพยสิทธิหรือ real rights แต่เขาแค่ไม่สามารถยันต่อบุคคลภายนอกหรือ third party ได้ซึ่ง third party เนี่ยค่ะจะต้องเป็นคนที่ acquireIn good faith, acquire in value, แล้วก็
register his right นะคะโอเคข้อ2นะคะ L rented Max car แล้วก็ L เนี่ยไปให้ Justin borrow ต่อนะคะเขาก็ถามว่า please analyze whether Max L Justin express all elements under section 1367นะคะ1367เนี่ยก็เป็น general principle ของ acquisition of possessory right นะคะโอเคแล้วก็มาแยกเป็นกรณีของแต่ละคนเลยคือมาตรา1367นะคะมีองค์ประกอบอยู่2องค์ประกอบหลักๆก็คือ1ก็คือมีการ holding เป็น physical element แล้วก็สอง with intention of holding it for himself นะคะซึ่ง hold it for himself นะคะมันก็จะแบ่งได้แบบสองแบบนะคะ with the intention to possess as owner นะคะกับ without the intentionto possess as an owner นะคะซึ่งกรณีของ L เนี่ย L อ่ะมันไปเช่ารถของ Max นะคะนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันเป็นแบบ without intention to possess as owner นะคะ L เนี่ยครบตามองค์ประกอบทั้ง holding กับ with intention to hold for himself เลยเพราะว่ามันไปเช่ารถของ Maxแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือคำว่า holding เนี่ยค่ะ holding ตามองค์ประกอบแรกของมาตรา1367เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเหมือนเป็นการถืออยู่แบบ physically ถือจริงๆเพราะว่าอย่างกรณีของ L นะคะจะเห็นว่า L เนี่ยเขายืมรถของเขาเช่ารถของ Max มาใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปให้ Justin อะยืมต่อซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ holdรถของ Max อยู่จริงๆแล้วแต่เขาก็ยังมีซึ่งสิทธิ์ครอบครองอย่างเช่นกรณีแบบเราเป็นเจ้าของ iPad อย่างเงี้ยค่ะเราก็มีซึ่งสิทธิ์ครอบครองต่อ iPad ของเราด้วยแต่ว่าเราทิ้ง iPad ไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้สูญเสียซึ่งสิทธิ์ครอบครองไปเราก็ยังมีสิทธิ์ครอบครองต่อ iPad ของเราอยู่2ก็คือกรณีของ Max นะคะ Max เนี่ยมันไปให้คนอื่นยืมแล้วก็บอกคนไปให้คนอื่นเช่าแล้วคนเช่าเนี่ยก็ให้คนอื่นยืมต่ออีกแต่เขาก็ยังมีซึ่งองค์ประกอบ2องค์ประกอบของมาตรา1367นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเราให้คนอื่นถือแทนได้หรือว่าถึงเราจะไม่ได้ถืออยู่จริงๆเราก็ยังมีซึ่งสิทธิ์ครอบครองนั้นอยู่ถ้าเรายังมี control over that property อยู่นะคะอย่าง Max เนี่ยกรณี holding นะคะas a physical element เขาเนี่ยก็ให้คนอื่นถือแทนก็คือ L นะคะตามมาตรา1368แล้วก็ intention to hold for himself แบบ mental element Max เนี่ยก็มีแล้วก็มีเป็นแบบ as owner ด้วยนะคะแต่กรณีที่3นะคะ Justin เนี่ยคล้ายๆกรณีของ L เลยคือมีทั้งองค์ประกอบ holding แล้วก็ intention to hold for himself แต่เป็นแบบ without intention to possess as owner นะคะก็สรุปได้ว่า Max L Justin express all elements under section 1367นะคะข้อ3นะคะ without any further actions เขาก็บอกว่าถ้า Max ลืมเกี่ยวกับรถของเขาแล้วแอลกับจัสตินเนี่ยค่ะก็ไม่คืนให้แม็กซ์มากกว่า10ปีเขาก็ถามว่าแล้วแอลกับจัสตินเนี่ย entitled to claim ownership by adverse possession ได้ไหมค่ะมาตรา1382นะคะมันก็มีอยู่3องค์ประกอบหลักๆเนาะ1ก็คือจะต้องเป็น propertybelonging to other นะคะจะต้องเป็นทรัพย์สินที่เป็นของคนอื่น 2. คนที่อยาก benefit จากมาตรา1382นะคะจะต้อง peacefully
and openly possess แล้วก็3จะต้อง with intention to be an owner นะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติว่าอยากได้มาซึ่งการครอบครองปรปักษ์ซึ่งก็คือครอบครองมามากกว่า5ปีหรือ10ปีนะคะถ้า5ปีเนี่ยจะเป็นแบบ movable property นะคะเนี่ยเขาก็ถามว่าจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ไหมเพราะว่ามันครอบครองมามากกว่า10ปีแล้วจัสตินกับแอลเนี่ยค่ะต่อรถของแม็กซ์ซึ่งมันมากกว่า5ปีตามมาตรา1382ซึ่งดูผิวเผินเนี่ยเราก็จะเอ๊ะหรือว่าแอลกับจัสตินจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นหรือเปล่าแต่เราต้องมาดูองค์ประกอบที่3นะคะแอลกับจัสตินเนี่ยเขาไม่มี intention to possess as owner นะคะเขาเป็นแค่ผู้เช่าแล้วก็ผู้ยืมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสรุปได้ว่าข้อ3เนี่ยค่ะ Justin กับ L เนี่ย are not entitled to claim ownership by adverse possession ตามมาตรา1382นะคะเขาก็จะไม่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของแม็กซ์ถึงแม้ว่าเขาจะครอบครองรถของแม็กซ์มามากกว่า5ปีแล้วนะคะข้อ4นะคะ Please explain the main differences pros and cons between the legal protection under 1375กับ1336นะคะ1375เนี่ยมันจะเป็น protection ของผู้มีสิทธิ์ครอบครองนะคะแต่ว่า S1336 เนี่ยมันจะเป็น protection ของคนที่เป็นเจ้าของซึ่งคีย์เวิร์ดหลักๆเนี่ย1ของ1375กับ1336คืออย่างเช่นในกรณีที่มีคนอื่นมา unlawfully deprive ไปซึ่งสิทธินั้นนะคะมาตรา1375เนี่ยมีการกำหนดอายุความนะคะซึ่งถ้าสมมติมีคนมาแย่งซึ่งสิทธิ์ครอบครองนั้นไปเนี่ยถ้าเขาอยากได้ซึ่งสิทธิ์ครอบครองคืนมาเขาจะต้องฟ้องต่อศาลภายใน1ปีนะคะซึ่งภายใน1ปีเนี่ยนับจากวันที่ถูก dispossession นะคะไม่ใช่นับจากวันที่คนที่ถูกแย่งสิทธิ์ครอบครองเนี่ยรู้แต่มาตรา1336เนี่ยครับมันเป็นการมีกรรมสิทธิ์ซึ่งการมีกรรมสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ absolute right มันไม่มีการกำหนดอายุความค่ะถ้ามีคนหนึ่งจะโดน unlawfully deprive ไปซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นอีก2ปี3ปีเขาก็ยังจะสามารถ recover ซึ่งกรรมสิทธิ์ของตัวเองกลับมาได้นะคะมันจะต่างกับมาตรา1375ตรงที่เขาจะต้องฟ้องต่อศาลภายใน1ปีแต่1336เนี่ยไม่มีการกำหนดอายุความเลยOwn a piece of land with a certification of title number 777นะคะแล้วก็เคเนี่ยมันโอนมามากกว่า11ปีแล้วแต่ว่ามันก็ไม่เคย visited his property เลยจนกระทั่งพอเนี่ยค่ะมา occupied for 2 years โอเคเขาก็ถามว่าแล้วเขาจะทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็ต้องมาดูก่อน certification of title นะคะเท่ากับว่ามี ownership แล้วนะคะต่อที่ดินนั้น K เนี่ยเป็นเจ้าของแล้วมันจะไม่เหมือนกับcertification of use นะคะ certification of use เนี่ยมีแค่ possession right นะคะแต่ว่า certification of title เนี่ยมีกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซึ่งกรณีของ K เนี่ยค่ะเราก็สามารถดูได้ตาม2กรณีที่เขาอยากได้สิทธิ์ของเขาคืนนะคะ
1375อย่างที่บอกนะคะก็คือเกี่ยวกับprotection of possessor นะคะซึ่งมีอายุความว่าต้องฟ้องต่อศาลภายใน1ปีถ้าเขาอยากได้ซึ่งสิทธิ์ครอบครองคืนนะคะแต่เราจะเห็นว่าพอเนี่ย occupied for 2 years แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะรู้ซึ่งสิทธิ์ครอบครองของตัวเองไปแล้วเพราะว่ามันเกิน1ปีแล้วนะคะ K เนี่ยจะรู้ซึ่งสิทธิ์ครอบครองเนื่องจากว่าเขาไม่ฟ้องต่อศาลภายใน1ปีแต่เขาก็ยังสามารถใช้1336ได้ซึ่งเป็น protection of owner นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมาตรา1336เนี่ยค่ะมันไม่มีอายุความแบบมาตรา1335